เนฟตรินอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ7วันนับจากวันนี้นะคะก็จะถึงวันแต่งงานของเนฟแล้วทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนแต่ที่ตื่นเต้นและก็เซอร์ไพรส์มากกว่างานแต่งงานของตัวเองก็คือเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนเจ้าสาวของเนฟก็ทำการเซอร์ไพรส์เนฟด้วยค่ำคืนของเฮนไนทุกคนคือตอนแรกอะต้องบอกว่าเพื่อนหลายคนจะรู้ว่าเนฟแบบกลัวโควิดมากเพราะว่าเนฟแบบมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่กับน้องชราที่บ้านก็คือจะกลัวมากก็เลยทุกคนยังแพลนว่ายังไม่จัดให้จนสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะทั้ง2เข็มแล้วก็ปลอดภัยสีเขียวขึ้นก็เลยเนี่ยเองก็รู้สึกแบบสบายใจขึ้นเพื่อนก็น่าจะรับรู้แหละว่าเราเริ่มแบบออกไปนู่นไปนี่สบายใจขึ้นก็เลยทำการจัดเฮนไนท์ให้เย้คือได้เห็นพวกเรา3คนใส่ชุดสีเดียวกันแบบนี้คือรู้เลยใช่ไหมคะว่ามันจะต้องมีธีมแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์แน่ๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์เฮนไนท์ของเนี่ยค่ะเรานัดกันแบบเนียนมากเป็นเดือนๆเลยเป็นเดือนๆเลยนะคะขนลุกเลยซึ่งงานมันเยอะมากลูกโป่งโรงแรมอาหารธีมชุดเราจะทำสเตชันยังไงเพราะเนี่ยมันเป็นเด็กสอนรู้สอนเห็นคนเหมือนสงสัยเพื่อนเยอะแล้วทุกคนมันก็แบบประเด็นคือเพื่อนจะถามทุกคนคือนัดคิวยากมากนะคะใช่นี่ตั้งใจมากว่าสเตชันแรกที่มันเห็นเนี่ยจะต้องเป็นแบบดอกไม้ NT ใหญ่มากแล้วเราจัดให้มันอยู่ซันเซ็ตมันไม่ใช่แค่รูปท็อปมันคือลานจอดฮอลล์ก็คือการเป็นเจ้าหญิงเลยเนี่ยมันเด็กเพ้อฝันนะก็เลยให้มันอยู่เต็มที่เพ้อฝันนางอะชอบซันเซ็ตมากใช่เราเลยต้องไปถ่ายซันเซ็ตก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสรุปแล้วแผนที่เราวางกันมาเนี่ยเป็นไปตามแผนไหมนางเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วนางจะชอบธีมของเราหรือเปล่าใช่แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ต้องติดตามนะคะต้องดูให้จบนะคะคือถ้าเหมือนแบบไอ้สะดุดอะไรเงี้ยอาจจะคอยคือแล้วแบบแล้วก็มีพนักงานคนนึงพาเดินขึ้นมาดีไหมดีก็แล้วกอดมึงมาเป็นสามีเลยแล้วแบบมึงยืนตรงนี้กับจูดี้มาโบเตียมขอถ่ายก่อนแบบไม่มีมึงแล้วกันนะทุกคนถ่ายรูปก็มีพี่ชายทุกคนถ่ายรูปซ้อน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 เริ่มมาจากว่าพี่แป้งพลอยวรินทร์นะคะนัดเนี้ยเพื่อจะไปทานข้าวก็บอกว่าบอกว่าวันนี้อยากจะมาคุยธุระส่วนตัวมากๆเลยมา2คนได้ไหมเนี่ยก็แบบชวนพัดได้ไหมหรือว่าชวนพี่วุ้นได้ไหมปรากฏว่าพัดกับพี่วุ้นก็โอเคไปซึ่งพี่แป้งเป็นคนเลือกสถานที่เนี่ยแบบก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะว่าพี่แป้งเป็นคนบอกสถานที่ก็เฉยๆเพราะว่าเราอะอยู่ในกลุ่มทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคิดสถานที่ก็คือใครจะไปไหนก็ไปตามนั้นง่ายๆตอนนี้เจ้าสาวกำลังแต่ว่ายืนทีละขั้นเลยแล้วก็หันฮัลโหลไปเลยใช่ก็ดีนะไม่ต้องแง่งั้นเอาวิดีโออ่ะได้รับหน้าที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่สวยกว่าแล้วโหลดตรงนั้นหมดเลยได้ไหมยกเว้นโฟโอเคคนแม่ไม่หรอแม่เป็นครูเราลงแรงข้างล่างค่ะตรงนี้หรอทุกคนพยายามกันตอนนี้เซอร์ไพรส์ที่พวกเราเนี่ยแหละเราไม่ทันลงไปเชิญค่ะคนไม่ช่วยยืนบังนี้หน่อยนะแต่ระหว่างทางอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่วุ้นรีบๆจังวะวันนี้แบบ
รู้สึกว่าเขารีบมากแต่ก็ยังไม่ได้เอะไรพอไปถึงโรงแรมพี่แป้งวันนี้ก็คือมานั่งรออยู่ที่ล็อบบี้ซึ่งก็เอะแหละเอะนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเขามานั่งรอข้างล่างวะทำไมเขาไม่ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนแล้วทำไมใส่เสื้อสีชมพูแล้วทำไมพี่อุ้นใส่เสื้อสีชมพูแต่ยังไม่ทันคิดอะไรคือเหตุการณ์มันเร็วมากเพราะหมดแต่เมาพี่แป้งก็เอ้ยรีบๆขึ้นไปเดี๋ยวซันเซ็ตหมดเลยเพราะเนี่ยชอบซันเซ็ตก็เลยแค่คิดว่าเออเขาคงจะพาเราไปถ่ายรูปข้างบนอะไรเงี้ยพอขึ้นไปถึงข้างบนเจอแบบ NT ตัวใหญ่มากแล้วก็แชมเปญแล้วก็เจอพี่โบบอวิตานะคะเฮ้ยเขามาเซอร์ไพรส์เราแน่ๆแต่ในหัวคิดแค่ว่าก็คงจะมีพี่แป้งพลอยวรินทร์พี่วูนพี่โบวิตาพี่แป้งฟิฟซีซั่นแล้วก็พัดผ่านก็คือคิดแค่นี้เขาคงมาแค่นี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแก๊งนี้ก็คือประมาณนี้อะไรเงี้ยปรากฏยังไม่ทันตื่นเต้นก็คือกอดพี่โบตอนที่กอดพี่โบคิดว่าเออมาแค่นี้แหละอะไรเงี้ยหันไปที่พี่แป้งคือเรามองไปแบบเฮ้ยมาครบเลยว่ะคือมาครบแบบ14คนไม่มีพี่ฟิล์ม1คนก็คือมา13คนอะไรเงี้ยก็คือแบบตกใจแล้วก็ช็อกแบบช็อกแบบช็อกไม่ไหวแล้วเพราะแบบพอรู้ว่าทุกคนอ่ะงานยุ่งแล้วก็คิวทองทั้งนั้นการจะมารวมตัวกันวันเดียวกันให้ครบ13คนมันเป็นเรื่องที่แบบยากที่สุดในโลกแต่เพื่อนๆก็คือยอมสละเวลาไม่เปลี่ยนชุด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 ไม่ได้ไปพี่เห็นเหรอมันเซอร์ไพรส์ดิมันไม่เมื่อกี้มันแอบเมื่อกี้มันไม่เห็นอะไรวะทุกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แต่ขึ้นมาเห็นอันนี้ก็คือแล้วแหละจะเสียงกรีดเซอร์ไพรส์พี่แป้งที่เราบอกพี่แป้งส่งสัญญาณกรีดแล้วหลังจากนั้นก็คือรู้มาอีกว่าเออเพื่อนๆอ่ะนัดกันมาตั้งแต่แบบ 3-4 โมงเพื่อแบบมาจัดลูกโป่งเองมาทำอะไรเองจัดงานเองตกแต่งเองแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กันก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะที่จะมีผัวสิ่งที่ดีใจที่สุดคือการที่เซอร์ไพรส์มันสำเร็จมันปกติอะไรมันสดสดเก่งมากเลยทุกคนขอเล่านิดนึงเพราะว่ามีคนถามที่มาของเพื่อนเจ้าสาวทั้ง14คนนี้ว่าทำไมถึงต้องเป็น14คนนี้เนี่ยขอเล่าย้อนกลับไปถึงปีที่แล้วคือปีที่แล้วอ่ะเนี่ยแพลนว่าจะจัดงานที่มีแขกประมาณ 1,000 คนก็เลยแพลนว่าจะมีเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมด22คนแต่พอมาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ความไม่แน่นอนหลายๆอย่างตอนแรกเราคิดว่าเราจะจัดงานได้แค่50คนก็เลยเหลือเพื่อนเจ้าสาวแค่14คนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันเริ่มมีการผ่อนปลนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจัดได้500คนซึ่งแบบเราก็ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วมันไม่ทันด้วยชุดด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกแบบไม่ดีนะเพราะจริงๆอ่ะในใจเราอ่ะมี22คนที่เราอยากให้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเวลามันจำกัดมากทำให้แบบเตรียมชุดตัดชุดอะไรแบบไม่ทันถึง22คนอะไรเงี้ยก็อยากจะขอโทษเพื่อนๆที่เหลือแล้วกันที่แบบเนี่ยตั้งใจจะให้มาเป็นเนี่ยว่าเขารู้ตัวดีว่าเนี่ยอยากให้เขามาเป็นมากแค่ไหนเอาเป็นว่า14คนนี้ที่เนี่ยเลือกมาเป็นเหมือนตัวแทนของแต่ละกลุ่มก็ว่าได้ตั้งแต่เพื่อนสมัยอนุบาลจนถึงประถมก็จะมี1คนนะคะก็คือเป็นตัวแทน1คนสมัยมัธยมอ่ะเนี่ยไม่มีเพื่อนก็คือเปลี่ยนออสเตรเลียก็เลยไม่มีเพื่อนช่วงมัธยมเลยแล้วก็มีสมัยมหาลัยจริงๆมินก็รู้จักเนี๊ยบที่อังกฤษเราไปเรียนด้วยกันในมหาลัยเนี่ยไม่มีคนไทยเลยมีแค่นินกับพี่เนี๊ยบ2คนเราก็เลยสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วก็วันนึงพี่เนี๊ยบเจอพี่หลุยตอนนั้นเนี๊ยบพูดกับนินตลอดว่าเนี่ยเนี๊ยบเป็นคนชอบคนยากเจอคนที่รู้สึกว่าจะชอบเนี๊ยบหรือว่ายอมรับในตัวเนี๊ยบได้เนี่ยค่อนข้างยากพอวันที่ได้อยู่กับพี่เนี๊ยบแล้วก็พี่หลุยใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันนินก็เห็นว่าพี่เนี๊ยบเนี่ยมีรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วเป็นตัวของตัวเองได้มีความสุขเหมือนความที่เขาคุยกันแล้วเขาเข้าใจกันเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในชีวิตนะทำให้เขาแบบลงเอยกันได้วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ของเนี๊ยบก็มาถึงสักทีรู้จักกันตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะก็ใช้ชีวิตที่หอพักด้วยกันเนี่ยนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกัน24ชั่วโมงเลยมีอะไรร้องไห้อกหักก็วิ่งไปเคาะห้องเนี๊ยบเพราะว่าเราอยู่ห้องข้างๆกันรู้สึกวันนี้ดีใจมากสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ได้เจอคนที่ดีจริงๆที่เข้ากับเพื่อนได้ก็รู้ว่าพี่หลุยส์ก็จะดูแลเนี๊ยบได้เหมือนกันเนี๊ยบดูเหมือนเป็นคนเฟียสๆเนาะเป็นคนแบบว่ามั่นใจอะไรเงี้ยแต่จริงเนี่ยเป็นคนแคร์คนรอบข้างเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนางก็จะคิดถึงใจเพื่อนเสมอว่าคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงก็รอเลี้ยงลูกเนี่ยอยู่นะคะมีหลานเร็วๆมาเลยเป็นเพื่อนอดีตนะดีใจด้วย
ดีใจและตื่นเต้นด้วยมากๆจริงๆก็รู้จักกันกับเนี้ยตั้งแต่สมัยมหาลัยใช่ไหมเรียนมาด้วยกันเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายๆทริปส่วนตัวคิดว่าเนี้ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆแถมก็คือถ่ายรูปสวยแบบไปเที่ยวกับเนี้ยหลายทริปมากแล้วเนี้ยก็จะเป็นตากล้องให้ตลอดนี่คือจะแบบเลิกกับแฟนทีไรก็คืออ่ะไปง้อเนี้ยเนี้ยกูเลิกกับแฟนอีกแล้วป่ะอันนี้ก็จะพาไปเที่ยวพาไปดามใจตลอดเวลาแล้วก็เป็นตากล้องให้จนคนสงสัยว่าใครถ่ายรูปให้ซึ่งไม่ใช่จ่าไม่ใช่ผู้ชายเนียบจ่านี่เป็นคนแรกเลยที่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกแล้วก็ดีใจด้วยก็จะอยู่กันไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมสัญญาของเรานะว่าถ้า40กูยังโสดอยู่ตามสัญญานะก็เอาเป็นว่าจะอวยพรแบบสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไว้อวยพรมันจริงแบบจัดเต็มนะคะก็รู้จักมาไม่นับแล้วกันว่ากี่ปีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เนียบได้เจอแบบพี่หลุยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่ารู้ว่าเนียบเป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยเต็มที่ทุกครั้งนะคะก็ดีใจมากๆที่จะได้เห็นเพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแล้วก็ไม่ได้เคยหวังอะไรเลยนอกจากว่าขอให้เพื่อนมีความสุขแบบที่สุดกับรักครั้งนี้พี่หลุยเนี่ยแหละเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วที่จะเอาเนียบอยู่ได้แล้วก็เนียบยอมเชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะไฮดีใจด้วยนะคะวันนี้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ดีใจกับเนียบมากๆนะคะเนียบเป็นน้องที่น่ารักคนนึงของแป้งแล้วก็เราเรียกตัวเองว่าแบบแฝดพี่แฝดน้องตลอดเพราะว่าเราจะชอบแบบอะไรเหมือนกันนะคะแต่วันนี้น้องนำหน้าพี่ไปแล้วพี่ก็ดีใจด้วยมากๆแล้วก็ขอให้เนียบมีความสุขกับพี่หลุยมากๆนะคะฮัลโหลเนียบก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากจะบอกว่าดีใจด้วยมากๆแล้วก็อยู่กันมาแบบทุกช่วงของชีวิตแล้วเนาะก็ถือว่าแบบอันเนี้ยก็เป็นอีกสเต็ปของชีวิตละกันที่เนียบก็กำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเจ้ก็ขอให้เนียบมีความสุขกับชีวิตคู่แล้วก็มีหลานไวๆมีตามเจ้มาเลยนะคะแต่งงานแล้วหรอสงสารหลุยล้อเล่นคือจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องมีวันนี้นะคะในที่สุดน้องก็จะได้แต่งงานตามความฝันแล้วก็ที่บอกว่าจะมีลูกก็ขอให้แบบแต่งแล้วมีเลยตามนั้นตามเลิกตามดวงอะไรทุกอย่างเป๊ะๆแล้วก็คิดว่าทั้งสองคนนะคะก็คือผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งตีกันดีกันสวีทกันที่คิดว่าน้องทั้งสองคนผ่านกันมาหมดแล้วก็ขอให้ประคองแล้วก็มีความรักน่ารักแบบนี้กันไปแบบตลอดนะคะก็เป็นกำลังใจทั้งสองคนแล้วก็ขอให้เป็นครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็รักกันแบบนี้นานๆนานๆนานๆนะคะขอให้เพื่อนเนียมนะคะรักกับพี่หลุยนานๆตลอดไปไม่มีคนอื่นไม่มีอะไรแทรกระหว่างกลางค่ะก็ขอให้สมหวังนะคะกับไข่1ล้านฟองที่เนียบได้ไปทำบุญมาเพื่อได้แต่งงานแล้วก็ได้มีสามีนะคะก็ดีใจกับเนียบจริงๆแล้วก็ขอให้พี่หลุยเนี่ยทั้งรักทั้งหลงแล้วก็เป็นทาสเนียบจริงเนี่ยไปตลอดอีกหลายชาติเลยพี่หลุยก็บูชาภรรยาตลอดชีวิตนะคะเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าบูชาภรรยาเนี่ยจะรวยจะเฮงจะดีแล้วก็จะมีเนียบน้อยโผล่มาหลายๆตัวจะมีน้องหน้าทองกับน้องวัตไซไอ้เบาๆค่ะตรงนั้นเจ้าสาวเบาๆค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนียบก็ดีใจมากๆเลยที่น้องขายออกแล้วนะคะก็รอมานานลุ้นมานานมากคนนี้คือคนนี้เนี่ยแบบเชียร์มากตั้งแต่รู้จักหลุยวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเนียบเลือกไม่ผิดเลยแต่หลุยก็ไม่แน่ใจว่าเลือกถูกหรือเปล่าล้อเล่นคือโชคดีทั้งคู่แล้วที่หากันจนเจอนะคะยังไงพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้จับมือกันไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ข้างๆแล้วก็ดูแลไปตลอดรักทั้งคู่ค่ะฮัลโหลเนียบตีนคู่กัดของฉันก็คือตั้งแต่มหาลัยนะคะแล้วก็กัดกันมาตลอดเพราะว่าเราเนียบตีนตีกันตลอดแต่จริงๆคือรักกันมากแล้ววันนี้ก็ดีใจกับเพื่อนมากๆเลยก็คือเก็บพี่หลุยไว้ดีๆนะผู้ชายที่จะถ่ายรูปให้เธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็คือเมื่อก่อนจะเป็นพวกเพื่อนที่มหาลัยแบบว่าถ่ายแล้วถ่ายอีกทุกวันนี้มีพี่หลุยแทนแล้วนะก็แบบรอเลี้ยงหลานแล้วก็อยากให้ทั้งสองคนรักกันนานๆนะเราก็จะคอยอยู่ซัพพอร์ตเนียบกับพี่หลุยตลอดไปค่ะฮัลโหลเนียบเราก็เป็นเพื่อนกันมานานมากเกือบ20ปีได้เนอะตั้งแต่แบบประถมอะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆพูดต่อไม่ได้จ้ะตั้งแต่เนียบแบบเรียนด้วยกันใส่ชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งแต่แฟนคนแรกยันแบบสุดท้ายเนียบก็แบบเจอคนที่ใช่จริงๆก็ดีใจกับเนียบด้วยมากๆนะวันนี้ที่แบบในที่สุดเนียบก็เจอพี่หลุยคนที่เนียบมั่นใจว่าจะแบบฝากชีวิตด้วยพี่หลุยก็ฝากดูแลเนียบด้วยนะคะแล้วก็มีหลานแซงเราไปก่อนเลยนะฮัลโหลนี่ก็10ปีแล้วอะที่รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าแบบไม่เห็นภาพเลยอะว่าแบบเพื่อนจะเป็นตัวสาวเพื่อนจะทำให้เราร้องไห้อะไม่เอาอยากร้องไห้อะ
จนมาถึงวันนี้แล้วจริงๆรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านกันมาทำด้วยกันมามันแบบเร็วมากไปหมดเลยวันนี้แบบเพื่อนก็จะมีสามีเป็นของตัวเองแล้วนะก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คอยเป็น call center รับสายตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าแบบหลังจากนี้เราก็คงยังจะคุยกันแบบนี้ไปจนแก่แล้วก็เนี่ยเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีความต้องการอะไรในชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ยได้ทุกอย่างที่เนี่ยต้องการแล้วอยากให้เนี่ยรักษาทุกอย่างไว้ดีๆแล้วก็จับมือกับพี่หลุยแน่นๆนะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วก็มีหลานให้เล่นเร็วๆนะ We are the new classicชื่อร้านเล่นๆคู่กันอยู่กินข้าวแล้วบอกนะก็มันจ้างกล้องมาถ่ายโอเคถึงเขาก็ถ่ายทั้งงานเขาก็ถ่ายตลอดเวลาไม่ต้องอยากรู้ไปหมดเล่นๆค่ะCongratulations นะครับพี่เนี๊ยบครับเดี๋ยวก็เราจะแต่งงานแล้วเนี๊ยบหลุยเนี๊ยบหลุยเนี๊ยบหลุยก็แต่งปุ๊บปั๊มปั๊บเลยนะครับนะถ้าเป็นลูกชายบอกลูกชายเลยว่าโตขึ้นมาแล้วเชียร์แมนยูนะครับเราจะได้ไปดูบอลด้วยกันนะยินดีด้วยนะครับไว้เจอกันนะจริงๆที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันมายาวนานมากเป็นเหมือนแบบเป็นกำลังใจในทุกๆวันเป็นเพื่อนพูดคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นเพื่อนช่วยคิดงานเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างอ่ะคือเพื่อนๆเนี่ยเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่น่ารักกันมากแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบการเป็นเพื่อนกันแล้วแบบโดยเฉพาะการเป็นเพื่อนผู้หญิงนะมันต้องจริงใจเชื่อใจซึ่งเพื่อนๆเราเนี่ยคือรับรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีแต่ความหวังดีให้กันจริงๆก็
ค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากไปถึงอีกหลายคนละกันเชื่อว่าการมีเพื่อนที่ดีในชีวิตอะมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์วิเศษเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่แบบมันไม่ได้ต้องลงทุนด้วยเงินหรือลงทุนด้วยอะไรเลยแต่มันลงทุนด้วยใจอะเราให้ใจใครไปเท่าไหร่เรามักจะได้กลับมาเท่านั้นยิ่งให้มากยิ่งได้มากเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นแต่ว่าเนี่ยไม่ได้หวังเราทำอะไรเนี่ยไม่ได้หวังว่าทำไปแล้วจะต้องได้อินรีเทิร์นกลับมาแต่ว่าเนี่ยหวังว่าเนี่ยทำไปเนี่ยให้ใจเนี่ยให้ใจสุดท้ายอ่ะเขาต้องเห็นความจริงใจของเราอย่างเงี้ยใครมีเพื่อนดีๆก็อยากให้รักษาเขาคนนั้นเอาไว้รักนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆยันแก่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันเลยนะทุกคนขอบคุณมากแล้วก็เจอกันวันงานแต่งนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ